ราวนี้เป็นเรื่องของคนไม่กลับค่ะเมื่อสักครู่ไม่เลื่อนคราวนี้มาไม่กลับไม่กลับค่ะไม่กลับนะใช่ค่ะมีความน่ารักน่ารักแถวแถวแม่ฮ่องสอนใช่เป็นหมู่บ้านที่อยู่บนพื้นที่สูงอ่ะก็หลายหมู่บ้านทีเดียวนะเขาเข้มแข็งมากนะหมายถึงชาวบ้านเขาเข้มแข็งเขากันเองนะชุมชนเขาเข้มแข็งมากๆเลยแล้วชุมชนเขาเข้าใจใช่ค่ะดังนั้นสงกรานต์ปีนี้หลายหมู่บ้านทีเดียวบนที่สูงๆของแม่ฮ่องสอนเขาประกาศให้ชาวชุมชนเลยบอกลูกหลานที่อยู่กรุงเทพบอกลูกหลานที่อยู่ต่างพื้นที่สงกรานต์นี้ไม่ต้องปิ๊กบ้านเนอไม่ต้องอะไรนะอีกทีสิปิ๊กบ้านปิ๊กบ้านเนอไม่ต้องกลับบ้านว่างั้นเถอะก็หวังว่าถูกนะโดยเฉพาะคนกรุงเทพเนี่ยเขาน่าจะกลัวมากที่สุดนะเดี๋ยวคนกรุงบอกกรุณาอย่ามาแดงสีแดงมากแดงแจ๊ะแจ๋ไม่ต้องกลับเลยให้โทรไปบอกด้วยไปดูคลิปกันนิดนึงไหมครับไปดูภาพกันนิดนึงไหมครับอันนี้ชุมชนชาวบ้านในพื้นที่เขาป้องกันโควิดของเขาเองนะเห็นนะนี่จัดการมาตอกล้อมไม้กันเองชุมชนเขาตั้งด่านเลยนี่ห้ามผ่านนี่ชุมชนเขาตั้งด่านเลยใช่ห้ามผ่านอย่างแท้จริงเขาบอกด้วยนะฝากไปบอกด้วยนะพ่อแม่ผู้ปกครองนะลูกหลานตัวเองนะถ้าปิ๊กบ้านหรือมากลับบ้านช่วงนี้นะแล้วมาจากพื้นที่สีแดงหรือต่างถิ่นนะไม่ให้เข้าหมู่บ้านด้วยนะไล่ตะเพิดกลับไปเลยมาทางไหนกลับทางนั้นยกเว้นมีเหตุฉุกเฉินจำเป็นเร่งด่วนมาคุยกับผู้นำผู้ใหญ่บ้านเดี๋ยวจะพิจารณาเป็นกรณีด่านหน้าหมู่บ้านเขามีเบอร์โทรศัพท์ด้วยใช่นี่ไงพร้อมมากคาใจข้องใจอะไรอย่างไรปรับ 2,000 โทรเข้าเบอร์นี้เลยบุคคลนอกพื้นที่เข้าไปปรับ 2,000 ครับป้ายไว้ลูกหลานก็เข้าไม่ได้ไม่ให้ลูกหลานมาก็ไม่ให้เข้าปิ๊กก็คือมาทางไหนกลับทางนั้นเลยนี่เข้มแข็งนะหลายหมู่บ้านนะไม่ว่าจะเป็นอำเภอศบเมยอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนหลายหมู่บ้านทีเดียวหมู่บ้านแม่ลายเหลืออ่ะบอกไว้หน่อยหมู่บ้านนะคะบ้านห้วยกุ้งบอกเลยบ้านแม่เหาะกลาง okay. นี่หลายพื้นที่ทีเดียวปิดหมู่บ้านกลัวโควิดแล้วแม่ชุมชนต้นแบบจริงๆนะเนี่ยใช่ค่ะชุมชนตัวอย่างจริงๆนะชื่นชมในสปิริตชื่นชมในความเข้าใจชื่นชมในชาวบ้านคิดสุดยอดใช่เขาเป็นน้ำอันนี้มันต้องอาศัยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันด้วยนะชุมชนก็เข้มแข็งถูกต้องขอชื่นชมค่ะเอาละครับเมื่อพูดถึงโควิดพูดถึงชุมชนเข้มแข็งพูดถึงสปิริตของคนต่างจังหวัดนะ